สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำอาหารอีกคลิปนะครับต้มกระดูกหมูกับยอดชะมวงนะครับยอดชะมวงนี่มีรสส้มนะครับรสเปรี้ยวนะครับก็เตรียมเนื้อหมูเป็นชิ้นหรือกระดูกอ่อนนะครับต้มกับหม้อไฟฟ้านะครับใช้เวลานานกว่าแก๊สนิดหนึ่งนะครับก็แต่จะได้กระดูกที่อ่อนนะครับเมื่อต้มเดือดแล้วเราก็ดูนะครับว่าน้ําลดหรือเปล่านะครับพอเพิ่มลงไปถ้าน้ําไม่ลดพอดีกระดูกอ่อนหรือยังนะครับกระดูกนิ่มหรือยังครับใส่กระเทียมไปเพื่อดับกลิ่นเล็กน้อยก็ยอดชะมวงนะครับยอดชะมวงแบบนี้นะครับล้างให้สะอาดนะครับใส่ทั้งใบก็ได้หรืออันก็ได้นะครับแต่ใส่ทั้งใบก็มันเราจะถ้าเราใส่เยอะมันก็ลองชิมดูว่ารสส้มมันออกประมาณไหนแค่นั้นนะครับแล้วเราก็เติมลงผงชูรสนี่ผมไม่เติมนะครับผงชูรสผมไม่เติมผมเนี่ยอาจจะใช้รสดีลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้ออีกครั้งหนึ่งครับรอจนเดือดแล้วก็มาเปิดดูแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับใช้กับหม้อไฟฟ้านะครับแต่ก่อนผมเคยต้มกับแก๊สมันสุกไวนะครับเสร็จไวแต่ว่ากระดูกมันไม่นิ่มนะครับเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นหม้อไฟฟ้าแทนนะครับโอเคนะครับนะครับก็ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับทุกอย่างจะต้องสะอาดนะครับผมเป็นเรื่องให้ถูกสุกลักษณะอนามัยนะครับการรับประทานอาหารต้องล้างมือช้อนกลางนะครับกินอาหารรับประทานอาหารนี่จะต้องอาหารที่สุกนะครับทุกอย่างต้องล้างก่อนนะครับนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่นานก็มีอาหารอร่อยได้รับประทานกันนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้และฝากติดตามนะครับช่อง KP Record ด้วยครับมีหลายรูปแบบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม